สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ทูชั่นของนักผู้ชมมาที่ประเทศจีนนะครับเมืองเฉินซูนะครับมาชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียในกลุ่ม B ครับวันนี้เป็นคู่ที่2ของวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติจีนนะครับเจ้าถิ่นพบกับนิวซีแลนด์ครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับทีมจีนนั้นก็เพิ่งคว้าอันดับที่4นะครับของการชิงแชมป์เอเชียไปครับที่แข่งที่นครราชสีมาครับประเทศไทยแล้วก็กลับบ้านไปรอการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับวันนี้ที่เห็นแปลกตาไปก็คือหมายเลข16นะครับจางเล่ยวันนี้ถูกจับไปเป็นลิเบโร่นะครับทีมจีนนะครับเฉินจิงซีครับจะเสิร์ฟให้กับจีนก่อนครับเคาะข้ามมาจังเล่ยรับขึ้นมาครับขึ้นหยอดหรือด้วยฉีครับแต้มแรกของจีนไปครับ 1-0หูลุชีครับทำแต้มแรกไปได้แล้วก็เป็นเกมที่อาจจะไม่ต้องเครียดมากของจีนอีกเกมนึงนะครับในการพบกับนิวซีแลนด์วันนี้นิวซีแลนด์นั้นเล่นในเกมแรกเมื่อวานนี้นะครับเป็นคู่เปิดสนามพบกับเกาหลีใต้ก็แพ้เกาหลีใต้ไป 3-0 ครับส่วนจีนเมื่อวานก็ลง3เช่นเดียวกันครับเจอกับทีมชาติอินเดียจีนก็ชนะไป 3-0 เช่นเดียวกันเวสป้าครับจะเสิร์ฟครับคิมเวสป้าตั้งขึ้นมาแล้วก็ตีเบาๆครับอย่างจริงๆอีกครั้งหนึ่งขึ้นหยอดลูกนี้ลงไปครับเฉินจุนเล่ย 3-1 ครับเซตขึ้นมาครับทางด้านนิวซีแลนด์แต่ว่าจังหวะนี้ก็ทำได้ดีครับ2-3คิมเบอรี่สมิธครับจะเสิร์ฟให้กับนิวซีแลนด์อ้าวเลยไปแล้วครับไม่มีใครตามครับบอลตรงนี้ยัดลี่รับขึ้นมาแล้วเพื่อนไม่ต่อครับ4-2หยางจริงๆจะเสิร์ฟให้กับจีนอันเดอร์ตั้งมาครับเซตก่อนขึ้นตีงอนโค้งหลังตั้งมาอีกทีครับเซงจูเล่เคาะมาติดแล้วก็บอลที่2แกะไม่ได้ครับจากด้านอโวโนเดิมทีครับอย่างจริงๆพลิกเน็ตข้ามลงไปเลยครับ
อันจริงๆครับจะเสิร์ฟให้กับจีนเสิร์ฟมารับได้ครับบอลแรกตั้งล้นไปนิดนึงครับเซตขึ้นมาใหม่ขึ้นตีเบาๆครับเซนชูเล่ยแต่จีนก็ไม่ต้องออกแรงอะไรมากครับพยายามที่จะว่าเน้นความแน่นอนครับวันนี้ตีซ้ายครับยัดลี่รับไม่ได้ครับยานจริงเสิร์ฟต่อนี่ครับแค่เสิร์ฟนี่ก็ถือว่ายากนะครับนิวซีแลนด์นี่ตั้งบอลแรกไม่ได้ลำบาก8ต่อ2ไปครับเป็นเทเลอร์ทำเอาครั้งแรกของเซตที่1 นะครับแฟนเข้าไม่ต้องไม่เครียดอยู่แล้วครับมาเก็บประสบการณ์เราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นทีมชาตินิวซีแลนด์เล่นเท่าไหร่นะครับในวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยครับจะกลับมาเสิร์ฟกันต่อครับเดี๋ยวนุ้งติงเสิร์ฟมาขึ้นตีเบาๆครับข้ามไปครับทางด้านคราเซ่นอีกทีหนึ่งเซ็งชุดเลย9ต่อ2เสิร์ฟมาครับเซตขึ้นมาเคาะข้ามมาครับคราเซ่นตั้งมาทีหนึ่งครับหินหน้าหยอดได้แต้มครับตั้งมาครับขึ้นตีด้วยซ้ายโอ้โหนัดกลับมาก่อนครับซูลีนิวซีแลนด์ก็เล่นหยอดบ้างครับจากแมคโดนัลด์ไปกลับมาอันเดอร์ขึ้นมาแล้วเอาโน่ยังไม่ตายแต้มนี้นานครับแต้มนี้สู้กันนานแต่ว่าในที่สุดครับจีนก็ได้แต้มกับจากยินนาเป็นต่อ2ครับก่อนครับนิวซีแลนด์การจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมสร้างทีมกันอีกนานครับนิวซีแลนด์ครับกว่าที่จะขึ้นมาสู้กับทีมชั้นนำของเอเชียได้ครับแต่เชื่อว่าถ้าจริงจังนี่ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าในเรื่องของรูปร่างก็มีได้เปรียบอยู่แล้วนะครับตัวใหญ่จะระวังสูงใหญ่ทั้งนั้นอ้าวก็แปะลงไปครับเป็นชุดเลยอ
ต่อไปครับตั้งมาแล้วโอ้ยล้นเกินไปไม่ทันครับคาร์เซ่นหยันยุ่งจริงเสิร์ฟเสิร์ฟนานแล้วครับ14ต่อ2แต้มที่3ครับนิวซีแลนด์จะมาหรือยังเนี่ยตีออกไปครับ15ต่อ2เซรีก็ทำเอาครับ16ต่อ2ฝั่งจีนเนี่ยก็หลังจากที่ผิดหวังในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับก็เชื่อว่าในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ก็พยายามที่จะทำสิ่งให้ดีที่สุดนะครับและการสำคัญสำคัญของปีนั้นก็เรียกว่าไม่มีแล้วนะครับสำหรับพวกเธอครับพยายามเข้ารอบสุดท้ายของการชิงแชมป์โลกที่อิตาลีซะก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คอยว่ากันครับในปีต่อไปสิบเจ็ดต่อสองครับอย่างจริงเสิร์ฟเซตขึ้นมาครับแล้วก็ตีออกไปให้บอลแรงไปครับจังหวะตีใส่บอลครับทางด้านไอโอโน่แต่ว่าเป็นคนที่ถือว่าเล่นมีแววนะครับไอโอโน่ในของนิวซีแลนด์เสิร์ฟจนเมื่อยแขนนะครับอย่างจริงเสิร์ฟมาเซตขึ้นมาครับเอาโน่ครั้งหนึ่งหยอดยังติดบล็อกอยู่เอาซูยูรีมายืนข้างหน้านี่ผ่านยากครับอิสแลนด์ไปซ้ายครับเอาแล้วครับแต้มที่3มาแล้ว3ต่อ18ครับคือเล่นด้วยความพยายามนี่ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับเพราะว่าแต้มจากห่างซะหน่อยอายุ23ปีครับลิซ่าคาร์เซ่นกัปตันทีมต่างมาแล้วขึ้นตีเลยครับตรงนี้ยังได้อยู่กระเส้นเซตมาไอโอโน่เอาครับจีนยังรับภาพอ้าวบอล2ไม่ดีครับบอล3ต้องฟรีบอลจางเลยต่างมาแล้วตีเลยครับซูยูรีแม่ตีบอลเร็วครับสักอยู่เลยเสิร์ฟตีมาพลิกเน็ตครับตั้งใหม่ๆหยินนาตีลงไปบ้างครับตั้งใหม่ครับแล้วก็ตีลงไปยูรีอีกแล้วเฉยจริงซีวันนี้เล่นสบายครับอ
างมาครับแล้วก็ตีลงไปกับซือลีดีนาเสิร์ฟ22ต่อ4แล้วครับโอ้โหตรงนี้ตีครับเอลโนหยอดกลับไปครับฤาชีจางเลยตั้งบอลแรกสวยครับให้ไหลหลังแล้วก็หยอดลูกนี้อ้าวยังไม่ตายครับแต่ว่าไม่ข้ามแล้วตัวสินเป่าแล้วเขาว่าลงไปก่อนนะครับ23ต่อ4ดีนาเซอร์ไปอ้าวตอนนี้หยอดพยายามจะเซตนะครับเวสมาเป็นเซตพอยต์ครับยินดีเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งตั้งมาแล้วก็ตีบอลโค้งหลังออกไปเรียบร้อยครับเซตแรกจีนชนะไปก่อนครับ25ต่อ4นะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับในเซตที่1ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาชมเซตที่2กันต่อกลับมาชมกันต่อครับในเซตที่2นะครับในการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกนะครับในพูล B ครับการแข่งขันที่ประเทศจีนวันนี้เจ้าถิ่นจีนก็เจอกับนิวซีแลนด์นะครับเซตแรกจีนชนะไปก่อนครับ25ต่อ4นะครับ
าครับเสิร์ฟไปแล้ว1 0นะครับซูรีเสิร์ฟต่อตั้งขึ้นมาเอาโน่ยอไปติดบล็อกเอางัดข้ามมาครับตีนแต่ว่าบอลออกไปแล้วจริงเติมมาครับเยสมาขึ้นตีลงไปเบาๆครับหรือโดยฉีเติมมาโอ้โหหยอดไม่ถึงครับบอลติดเน็ตไปหน่อยตีนำ 3-1 สักทีครับตีบอลข้ามมาหยอดบ้างครับบุยลูชีซ้ำอีกทีนึงเอ้ายังได้ครับนิวซีแลนด์อ้าวแม่จะไม่มีใครรับซะแล้วต่างขึ้นมาแล้วตีด้วยซ้ายถึงชุดเลยเป็นจังหวะของกันเป็นเรื่องของการฉวยโอกาสซะมากนะครับในเกมนี้ของเล่นจีนอ้าวมีผู้เล่นนิวซีแลนด์เจ็บไปคนนึงครับโอ้โหมอริยาติครับหมายเลข7นะครับมือเซตของทางด้านนิวซีแลนด์เจ็บซะแล้วครับเฉินยิง4ครับเสิร์ฟต่อ4-1นะครับขึ้นมาตีบอลโค้งยังได้ครับโอ้โหฉีก็อัดลงไป5-1ไปแล้วตีออกไปเยอะเลยครับหกต่อหนึ่งเสร็จขึ้นมาแล้วก็ตีลงไปครับง่ายๆนี่ครับมีจังหวะขึ้นนำสวยเหมือนกันครับไอโวโน จังเลยรับไปครับตีบอลเร็วอย่างจุงจริงครับ7-2อ้าวแหมบอลแรกครับแย่ไปหน่อยครับเปิดข้ามาใหม่เซตขึ้นมาแล้วแหมเซคิเลอร์ตีอัดบล็อกเลยครับเป็นเทนนิคก็ทำเอาครับครั้งแรกในเซตที่2จีนนำอยู่8-2ครับสถานการณ์ค่อนข้างคล้ายกับเซตที่แล้วนะครับ
คุยกันสบายๆครับจีนถือว่าผลงานในการแชมป์เอเชียก็ต้องบอกว่าต่ำกว่าเป้าหมายครับแล้วก็ถือว่าน่าผิดหวังพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่สร้างขึ้นมาใหม่ครับโดยหลังผิงเวนโค้ชครับเป้าหมายของพวกเธอน่าจะอยู่ที่โอลิมปิกนะครับในปี2016นะครับที่ประเทศบราซิลตั้งมาครับจังเลยตีลูกนี้ลงไปครับหินนาครับตั้งมาใหม่ครับขึ้นตีด้วยซ้ายยังได้อยู่โอ้โหติดบล็อกแต่ออกไปครับก็พยายามให้กำลังใจครับเพื่อนๆแมคโดนัลด์ขึ้นบล็อกได้เลยนะครับแต่บล็อกออกไป10ต่อ2เซตขึ้นมาใหม่ครับตีลูกนี้โอ้โหพลิกรับไปได้ครับหยินนาหยอดยังได้แมคโดนัลด์เอาใหม่ตั้งมาตีลูกนี้โอ้โหพยายามเต็มที่แล้วครับกัวมิดเสร็จมาครับเอาโน่โอ้โหแม่ตีสวยนะครับวันนี้จังหวะไม่มีแล้วครับแต่แก้ไขข้ามมาแล้วลงด้วยครับ3ต่อ11ตั้งมาแล้วก็โอ้โหทุบลงไปครับอย่างจริงๆ13ต่อ3ครับเอาล้นแปะลงนี้ลงไป13 3 30แต้มครับครับก็พยายามแนะนำจุดบกพร่องต่างๆนะครับให้กับลูกทีมอย่างจริงครับเสิร์ฟโอ้ไม่ทันครับ14ต่อ3ทำแต้มไปเรื่อยๆครับขึ้นตีลูกนี้ตีประคองนั่นเองครับกะให้มันโค้งและลงด้านหลังครับอันเดอร์มาครับตั้งมาใหม่แล้วก็ตีปลายนิ้วลงไปครับแม่ซูลีส
16ต่อ3ครับหมายเลข4หวังนาลงมาครับจีนโอ้โหเสิร์ฟมุดลงไปเป็นแต้มที่17นะครับ17ต่อ3โอ้ยเสิร์ฟออกไปครับ4ต่อ17เปลี่ยนตัวครับเอาชินลงไปเอามาร์คเดนอลออกครับคิมเบอร์รี่ชินเอาพลิกมาตั้งครับขึ้นหยอดไปด้านหลังอ้าวชินยังรับได้ตีข้ามมาก่อนครับโอ้โหอัดบล็อกตัวนี้ไม่ทันแล้ว18ต่อ4รับบอลแรกไม่ดีครับคาเซ่นวานฟรานโทเฟนครับลงมาครับสุดท้ายเสิร์ฟมาฟานเบอร์ทูเฟนเซตขึ้นมาครับแล้วก็ตีวียังได้ดูจังเลยหลอกเลยครับตรงนี้หวังนาเปลี่ยนมือเซตสำรองเรามาโชว์ฝีมือครับยี่สิบต่อสี่ไปแล้วครับตอนนี้ตั้งมาครับแล้วขึ้นตีเลยครับโอ้โหอัลโดยอดทำได้ครับมาใหม่อัลโดโอ้โหเยี่ยมนะครับแต้มนี้เยี่ยมเลย5ต่อ20เติมมาครับตั้งไหลมาให้แจ๊สคิวเล่ตีลงไปโค้งลงไปครับ
ต่างมาครับจีนบุริชีต้องอันเดอร์คาบไปเอาโน่ตีออกไปครับยี่สิบสองต่อหกอ้าวอันเดอร์มาครับเอาโน่ตีได้ทัชครับคราวนี้บาดเจ็ดแต้มแล้วครับเสิร์ฟมาตั้งแล้วก็ตีครับกระเตงดีลมป่ายังได้อยู่เคาะข้ามมาบอลโค้งออกอีกครับ23ต่อ7แบบดีครับจีน24ต่อ7ครับเป็นเซตพอยต์ครับอ้าวรับไม่ดีเลยครับวันนี้25ต่อ7ครับเซตที่2จีนก็ชนะไปครับนำไปก่อน2ต่อ0เซตพักสักครู่ครับกลับมาชมเซตที่3นะครับThank you.
เรามาชมกันต่อครับในเซตที่3ครับจีนนํานิวซีแลนด์อยู่2ต่อ0เซตครับในการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกกลุ่ม B นะครับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ในรอบนี้ครับแข่งที่เมืองเชนซูครับประเทศจีนนะครับนิวซีแลนด์นําไปก่อนครับในแต้มในเซตที่3ครับแต้มแรกตั้งมาตีลูกนี้ลงไปจะเตะมาตีครับอย่างจริงขึ้นมาตีครับไอโอโน่3ต่อ2โอ้โหเซตนี้ทำดีครับที่แซนแต้มเบียดเบียดกับจีนอยู่ครับในช่วง3แต้มแรกโอ้โหแม่เอาจูติงลงมาแล้วครับจีนมาช่วยปิดเกมหรือเปล่ากับจูติงหมายเลข2ของจีนนะครับขึ้นอ้าวตีไม่โดนครับสมิธพลาดไปขึ้นตีใหม่ครับติดบล็อกเอกครับลงไปเติงชุดเลยครับ5ต่อ3จูติงครับมาเสิร์ฟให้กับจีนกลับมาเล่นกันต่อครับขอเวลานอกไปก่อนนะครับนิวซีแลนด์ตั้งมาครับเคาะข้ามไปครับทางด้านคลาสเซ่นโดนตีฝังเลยครับหลังจริงๆอีกครั้งหนึ่งเกม6ต่อ3ครับอันเดอร์ตั้งไว้ก่อนขึ้นมาโอ้โหยินนาใส่ลูกนี้ไม่เหลือครับ7ต่อ3อ้าวบอลแรกรับไม่ดีครับนิวซีแลนด์
8ต่อ3ครับเข้าสู่เทนนิคอลไทม์เอาท์เลยครับครั้งแรกในเซตที่3เสิร์ฟต่อครับจีนจูติงตัดต่อ3ครับตีบอลข้ามมาตั้งแล้วยอดลูกนี้โอ้โหยินหน้าเอาใหม่ตั้งมาใหม่ครับจูอิงซีเซงชูเล่แล้วก็ตีที่ยินหน้าเอาจูอิงซีแล้วให้คราวนี้ครับแหมเป็นอย่างจริงๆครับตีลงไปต่างมาครับขึ้นตีลูกนี้คาร์เซ่นจีนนำเสร็จต่อ3จูติงครับโอ้โหมาจากด้านหลังก็มีความหลากหลายชัดเจนอยู่แล้วนะครับโอ้โหอย่างจริงๆครับกระแตงตีลงไปเร่งแล้วครับจีน13ต่อ3ขอเวลานอกครับนิวซีแลนด์วันนี้ยังไม่ค่อยเห็นโค้ชหลังพิงออกมาติวผู้เล่นเท่าไหร่นะครับปล่อยให้ผู้เล่นนั้นได้มีโอกาสคุยและแก้เกมเองซะมากกว่าครับมันนานจะออกมาสักทีหนึ่งจูติงครับจะเสิร์ฟตีโค้งอย่างได้ครับจังเลยให้จูติงตีอีกแล้วครับ14ต่อ3
รับล้นอัดเลยครับตรงนี้ยางติดขุดไม่ขึ้นแล้วครับขึ้นมาหยอดครับเรียบร้อยติดบล็อกอีกแล้วแม่หยินนาเอาครับได้แต้มจากการบล็อกบ้างหยิบได้ชินครับเสิร์ฟย้อนมาครับโอ้โหโอโน่ตีกดลงไปเลยครับหยินนาต่างมาครับตีโค้งเซตขึ้นมาแล้วอัดเลยครับตรงนี้ลงไปพลาเส้นครับอามิทำได้สวยต่างมาครับอีกทีหนึ่งขึ้นตีบอลโค้งหลังยังได้ครับต่างเลยรับได้ไหลมาแม่เซคิวเลยตีลงไปครับ18ต่อ5ตีโค้งครับได้อยู่ครับเซตร้อนมาแล้วก็เอาโน่อีกทีหนึ่งครับตรงนี้ลงไปครับหยินนาอีกครั้งหนึ่งเซจูเล่เสิร์ฟล้นมาครับหลอกตีซะเลยอันนี้แม่มายุนเวนก็ลงมาครับอ
ตีออกมาครับยังรับได้อัดเลยลูกนี้ลงไปครับยินนา21ต่อ5เวสมาครับลงมาครับโอ้โหนี่ครับยินเวนอีกทีครับยอดลูกนี้ไม่ผ่านครับเอาเหนียวอีกแปะลงมาเลยครับโอ้แต้มนี้น่าประทับใจนิวซีแลนด์6ต่อ22ครับจอดมาลงไปอีกครับโอ้โหสองแต้มรวดเวสมาได้แต้มอย่างขำๆเลยนะครับตีลูกนี้ครับเอาแก้มาแล้วออกครับโอ้โหเสิร์ฟไปมาอีน่าไหลมาครับตีลูกนี้ลูดบล็อกมาเดินมาครับเป็นแมตช์พอยต์แล้วตอนนี้24ต่อ7จบไหมเรียบร้อยครับจูติงก็ปิดเกมไปครับตอนนั้นจีนครับตอนนี้ก็เอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้ครับ3ต่อ0เซตเลยครับในวันนี้ครับว่าถล่มนิวซีแลนด์แบบไม่ยอมให้ตั้งตัวเลยครับก็เก็บ3แต้มไปครับสำหรับจีนครับในวันนี้ครับเอาชนะนิวซีแลนด์ซึ่งหรือว่าฝีมือนั้นอ่อนด้อยกว่ามากทีเดียวครับวันนี้ไปครับ 25-4 ครับ25ต่อ7แล้วก็25ต่อ7นะครับ3ต่อ0เซตครับพรุ่งนี้มี2คู่ครับผู้ชมก็จะเป็นการแข่งระหว่างเกาหลีใต้กับอินเดียครับในคู่แรกเวลา 15:00 น.ครับในคู่1ก็เวลา 7:30 น.ครับก็จะเป็นคู่ระหว่างก็เป็นคู่ระหว่างคาซัคสถานกับนิวซีแลนด์นะครับอีกคู่หนึ่งติดตามชมและสดได้ครับทางทูชั่นครับทั้ง2คู่นะครับวันนี้ก็หมดเวลาครับสำหรับการทดสอบวอลเลย์บอลหญิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม B แต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ